สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคเย็นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2566อยู่กับคุณฟาริดาเหล่าพัชรกุลและดิฉันอารีรัตน์เล็กจุฬาค่ะค่ะกลับมาพบกับรอบวันทันเหตุการณ์ในภาคเย็นกันอีกครั้งนึงนะคะเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านเนี่ยประชาชนเราเชื่อว่ามากกว่า 50% นะพี่แอนเกาะติดนะคะรอลุ้นที่สถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยในการลุ้นผลการโหวตในเรื่องนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภาณเวลานี้ซึ่งจนถึงณเวลาก่อน 17:05 นที่เราเข้ารายการเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตรายงานผลล่าสุดจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาขานคะแนนไปประมาณลำดับที่400กว่าแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนิดหน่อยเนี่ยนะคะจะขออนุญาตรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบก็คือว่าผลคะแนนนะคะในส่วนของสว.เนี่ยที่เห็นด้วยเนี่ยนะคะ5เสียงนะคะด้วยกันไม่เห็นด้วย13เสียงในส่วนของสส163เสียงนะคะที่เห็นด้วยแล้วก็70เสียงที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการงดออกเสียง17นะคะขออนุญาตรายงานเรื่องของสว.เมื่อสักครู่มีงดออกเสียง83เสียงด้วยนะคะแล้วก็รวมตอนนี้ที่เห็นด้วยทั้งสส.สว.เนี่ย168เสียงนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วย83เสียงงดออกเสียงไปทั้งสิ้น100เสียงด้วยกันแล้วก็การดำเนินงานในส่วนของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาก็ยังคงดำเนินต่อไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมท่ามกลางการลุ้นระทึกของทางคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลรวมไปถึง8พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะว่าการเลือกนายกนั้นจะบรรลุเป้าหมายนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะสามารถก้าวขึ้นไปนั่งในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้สำเร็จหรือไม่เนี่ยนะคะซึ่งจะต้องมีเสียงโหวตเนี่ยนะคะ375เสียงขึ้นไปแล้วก็วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูนิดหนึ่งนะคะเรื่องขององค์ประชุมรัฐสภาวันนี้นับได้676คนเพราะว่าสว.เนี่ยลาประชุมไปถึง33คนนะคะในการประชุมรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ซึ่งมีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทานะคะเป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตั้งแต่ช่วงเวลา 15:57 นก็มีการประกาศเริ่มต้นขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งช่วงเช้าเนี่ยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.เพื่อไทยก็มีการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีผู้แสดงตนให้การรับรองผู้ที่ถูกเสนอชื่อก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ย302คนก็ถือว่ามีเสียงรับรองครบนะคะแล้วก็ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นแล้วก็ในเวลา 16:04 ประธานรัฐสภาก็ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดตัวเลขเน็ตก็คือ676คนแล้วก็เริ่มให้มีการลงคะแนนด้วยการขานชื่อทีละบุคคลซึ่งในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ยนะคะก็พบว่ามีการแจ้งการลาประชุมรัฐสภาในวันนี้กว่า33คนแล้วก็ในจำนวนนี้นะคะก็คือเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้ชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะจำนวน6คนเนื่องจากติดราชการนะคะแล้วก็สวังคนเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศก็เกือบ10คนด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มนะคะเพราะว่าไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเรียกว่าเกินครึ่งทางแล้วล่ะแต่ว่าในส่วนของคุณพิธาเนี่ยตอนนี้ได้คะแนนเห็นชอบเนี่ยอยู่ประมาณยังไม่ถึง200เลยนะคะพี่แอนยังไม่ถึง200ดีเลยนะคะใช่และในส่วนของคุณพิธาเองเมื่อสักครู่ก็มีการขานชื่อลงคะแนนกันแล้วคุณพิธาเองก็ลงมติเห็นชอบให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีอีก1เสียงด้วยใช่นะคะเพราะว่าไม่มีใครลงให้ก็รับรองตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะซึ่งก็เห็นได้ว่าการถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดสดการประชุมนะคะการโหวตเลือกนายกในสภาครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันมีความล้ำสมัยกว่าทุกครั้งเพราะว่าใช้หุ่นยนต์แทนคนเนี่ยนะคะระดับภาพความคมชัดเนี่ย 4K เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าโอ้ภาพมันแจ่มมากเลยนะคะเพราะว่ามันคือการถ่ายทอดสด
จากห้องพระสุริยาหรือว่าห้องประชุมฝั่งสสจากรัฐสภาเกียรติกายซึ่งนะคะเขาใช้เป็นสถานที่ในการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็คือ13กรกฎาคมพุทธศักราช2566ภายในสภาใหม่นะคะซึ่งมีห้องประชุมสภาเนี่ย2ฝั่งที่หน้าตามันจะคล้ายกันนะคะก็เป็นของสวนะก็จะชื่อว่าห้องพระจันทราก็เป็นกล้องนะคะที่ใช้หุ่นยนต์ในการบังคับกล้องเกือบทั้งหมดที่เราเห็นการถ่ายทอดสดๆอยู่ณตอนนี้นะคะซึ่งภาพจากการถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาเป็นกล้องที่ไม่ได้มีช่างกล้องอยู่หลังกล้องเหมือนเคยนะคะแต่ว่าเป็นแขนกลที่คอยบังคับทิศทางของกล้องโดยผู้ควบคุมกล้องในห้องควบคุมด้านบนเนี่ยนะคะสำหรับระบบที่รัฐสภาเกียรติกายใช้ในการถ่ายทอดสดเป็นแขนกลของ Telemetrics นะคะแล้วก็เริ่มพัฒนาแขนกลสำหรับกล้องถ่ายทอดสดตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1979แล้วก็พัฒนาระบบแขนกลติดผนังแล้วก็เพดานในปีคริสต์ศักราช1981นะคะด้วยกันแล้วก็ตอนที่ถ่ายทอดสดเนี่ยนะคะเป็นกล้องยี่ห้อ Panasonic นี่ไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังนะคะคือสามารถที่จะถ่ายวิดีโอความคมชัดในระดับ 4K นะคะแล้วก็ติดเลนส์ซูมที่มีมอเตอร์ในตัวทำให้ช่างกล้องเนี่ยไม่ต้องใช้มือหมุนเลนด้วยตัวเองที่กล้องเหมือนกับสมัยก่อนไม่ต้องเมื่อยนะว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เดิมก่อนการใช้งานรัฐสภาเกียรติกายถ่ายทอดสดนะคะการประชุมสภาก็จะมีช่างกล้องเนี่ยเป็นคนควบคุมกล้องอยู่ด้านหลังกล้องแต่ว่าปัจจุบันโอ้โหคือล้ำไปเยอะแล้วนะคะใช้เทคโนโลยีที่ว่าซึ่งทำให้สามารถนำทรัพยากรบุคคลเนี่ยไปใช้งานในส่วนอื่นๆได้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทันทีที่ผลการโหวตเสร็จสิ้นเนี่ยเราจะรีบนะคะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบแต่ว่าอย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะขอไปที่เรื่องของตลาดหุ้นดัชนีหุ้นไทยสั้นๆขออัปเดตกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบรรยากาศในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายจนปิดตลาดเนี่ยนะคะดัชนีก็แกว่งตัวแบบแคบๆแล้วก็ดัชนีหุ้นไทยสำหรับวันนี้ปิดที่ 1,494.02 จุดเพิ่มขึ้น 2.88 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเนี่ย 44,46 ล้านบาทที่ผลออกมาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าปัจจัยเรื่องของสถานการณ์การเมืองในประเทศยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนนั้นยังคงจับตามองนะคะก็ต้องคอยดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากผลโหวตออกมาแล้วเนี่ยจะแดงทั้งกระดานหรือว่าเขียวทั้งกระดานกันแน่ค่ะแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะอ้าวเหรอคะพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นรับนะไม่รู้ว่าจะได้นายกคนใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะคะพรุ่งนี้ในส่วนของเบนซินโซฮอลแจ้งให้ทราบเลยก็แล้วกันจะมีการปรับขึ้น30สตางค์ต่อลิตรนะคะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะปรับขึ้นมา30สตางค์ต่อลิตรเช่นกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายอย่างไรกันแน่ทีนี้ในส่วนของการขานชื่อลงคะแนนสนับสนุนนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็คือคุณพิธาเนี่ยปรากฏว่าในส่วนของสวค่ะคุณผู้ชมชัดแจ้งออกมาแล้ว2ท่านก็คือคุณจรุงวิทย์และคุณไกรสิทธิ์นะคะที่ยกมือสนับสนุนคุณพิธานะคะโดยเป็นการเช็คผลการลงคะแนน100คนแรกมีสว2คนที่ลงมติเห็นชอบก็คือคุณจรุงวิทย์ภูมิมานะคะและคุณไกรสิทธิ์ตันติสิรินทร์ค่ะสว.ทั้งสองท่านสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้ในส่วนของสว.เองเนี่ยก็สังเกตดูอย่างที่เห็นกันนะคะก็จะค่อนข้างบางตาเพราะว่าวันนี้ลาประชุมกันหลายท่านเลยทีเดียวและในส่วนของสว.กิติศักดิ์นะคะและสว.อีกหลายๆท่านก็ขานชื่อลงคะแนนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะพบว่าสมาชิกวุฒิสภาหลายคนค่ะที่ลงมติเสร็จแล้วเนี่ยออกจากที่ประชุมแล้วก็เดินทางกลับบ้านทันทีไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคะพยายามเลี่ยงสื่อไปในส่วนของสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะค่ะก็บอกว่านะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละค่ะว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ก็จะต้องมีเสียงโหวตเนี่ยถึง375เสียงขึ้นไป
แล้วก็ในส่วนของการเช็คเสียงนะคะปรากฏว่าสว.หลายท่านนะคะก็โหวตให้และส่วนใหญ่จะงดออกเสียงนั่นเองค่ะจะบอกว่าส่วนใหญ่โหวตให้ไม่ได้นะคะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่หมายถึงส่วนใหญ่นะพี่แอนตอนนี้เราพูดผิดนิดนึงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนจับเราอยู่นะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งละกันพี่แอนอาจจะใช้คำพูดผิดไปนิดนึงนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็โหวตให้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะงดออกเสียงนะคะเอาล่ะเราต้องตอนนี้ต้องระมัดระวังแม้แต่คำพูดนะคะพูดผิดนิดนึงไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะมีด้อมของแต่ละฝ่ายอยู่นะพี่แอนเดี๋ยวไม่พอใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าคนจับผิดก็มีคราวนี้เนี่ยเมื่อสักครู่พี่แอนพูดถึงสว.ที่ลงคะแนนคือโหวตนะคะเห็นชอบกับการที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วคราวนี้มาดูสว.ฝากที่เขาอัดก้าวไกลกับคุณพิธาเละแล้วก็ไม่ยกมือสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะไปดูในส่วนของสว.ที่ชื่อว่าเสรีสุวรรณพานนท์นะคะซึ่งลุกขึ้นอภิปรายเมื่อช่วงเวลาเกือบบ่าย2โมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบอกว่าสิ่งที่ตนเนี่ยเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ไม่ได้เกิดจากความอคติหรือว่าความไม่ชอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของก้าวไกลหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญในมาตรา272เนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนนะคะที่ให้รัฐสภาทำหน้าที่สำคัญในการให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็บอกว่าคำว่าบุคคลที่สมควรอยากให้ที่ประชุมเนี่ยพิจารณาเป็นสำคัญซึ่งนายพิธาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ถูกพูดเสมอว่าเราจะไม่เลือกนายพิธาตามมติมหาชนจากประชาชนที่เลือกตั้งมาหรือคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนให้คะแนนเลือกแต่ละพรรคการเมืองมาเรียบร้อยแล้วถามว่าเราไม่ให้ความเคารพประชาชนหรือเราให้ความเคารพแต่ว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาก็แยกส่วนจากเสียงประชาชนที่เลือกตั้งให้ส.ส.เข้ามาทำหน้าที่แต่ในส่วนนี้เป็นกระบวนการอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นมีคนถามตนว่าไม่กลัวเสียงพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกสภาหรือก็ต้องบอกว่ากลัวประชาชนกลัวมากแต่เป็นการกลัวว่าท่านจะเข้าใจผิดว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจผิดคิดว่าวุฒิสภาไม่เกรงใจเสียงของประชาชนแต่ด้วยความเกรงกลัวเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นเราก็คำนึงถึงการทำหน้าที่ในวุฒิสภาต้องทำหน้าที่รักษาปกป้องประเทศรักษาปกป้องสถาบันนายเสรีบอกว่าฉะนั้นความกลัวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่พี่น้องประชาชนจะมารวมตัวกันกลัวเสียงที่จะมาข่มขู่ให้ร้ายด่าทอสารพัดก็กลัวน้อยกว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องออกมาปกป้องประเทศและปกป้องสถาบันทั้งนี้เสียงที่สนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจาก8พรรคร่วมรัฐบาลนั้นได้คะแนนถึง312เสียงมีประชาชนสนับสนุน25ล้านเสียงขณะที่พรรคก้าวไกลนั้นได้คะแนน14ล้านเสียงเท่านั้นแต่เมื่อเอาคะแนนมารวมกันทำให้พี่น้องประชาชนก่นด่าวุฒิสภาว่าเมื่อได้คะแนนเช่นนี้แล้วทำไมนะคะจึงไม่ลงคะแนนเสียงให้ก็ย้ำว่าพรรคก้าวไกลได้คะแนนจากประชาชนแค่14ล้านเสียงอย่าสำคัญว่าตัวเองเนี่ยได้30ล้านเสียงเสียงที่เหลือเป็นของพรรคอื่นที่ประชาชนลงคะแนนให้และประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้3พรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นก็ไม่ได้เลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เขาเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากแต่ละพรรคที่เขาเซ็น MOU กันยืนยันอีกครั้งว่าวุฒิสภานั้นเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนแต่เสียงที่ท่านได้มานั้นไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคนั้นมาเราต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่จะต้องเลือกบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ที่ห้ามถือหุ้นสื่อซึ่งเป็นดุลพินิจของสมาชิกรัฐสภาที่จะพิจารณาซึ่งการให้ความเห็นชอบหรือว่าเห็นสมควรอยู่ที่เงื่อนไขคือต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหากดำเนินการต่อโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติเท่ากับท่านนะคะทำผิดรัฐธรรมนูญผมยืนยันหลักการมาโดยตลอดว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำประเทศหรือว่าเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยจะต้องมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างชัดเจนในการที่จะไม่ทำการใดๆที่จะดูหมิ่นไม่ปกป้องเชิดชูสถาบันสิ่งที่ปรากฏในช่วง4ปีที่ผ่านมา
แม้จะถูกด่าเราก็ไม่สนใจแต่ที่เราอยู่เพราะเราต้องการปกป้องบ้านเมืองเราเห็นสถานการณ์นอกสภามีการทำผิดต่อกฎหมายที่ผ่านมามีการสร้างสิทธิเสรีภาพให้พี่น้องประชาชนในทางที่ผิดมีการเสนอแนวคิดต่างๆให้มีการกระทำที่ละเมิดจับจ้วงสถาบันมากมายจนท่านเนี่ยต้องออกมาบอกว่าจะแก้ไขมาตรา112เพราะมีคนถูกดำเนินคดีมากมายอ้างว่าช่วยคนที่ถูกดำเนินคดีซึ่งมาจากการที่ท่านเนี่ยไปสนับสนุนให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะคะทำแต่สิ่งที่ละเมิดสถาบันแม้ท่านบอกว่าไม่ได้สนับสนุนแต่ก็มีปรากฏในคลิปต่างๆที่ท่านเนี่ยนะคะบอกว่าอยากที่ท่านได้ออกไปปลุกปั่นยุยงขึ้นเวทีนะคะให้ม็อบต่างๆบอกจะปฏิรูปสถาบันปฏิรูปกระบวนการต่างๆพูดจาให้ร้ายเรียกพระนามอย่างไม่เคารพและท่านยังใช้ตำแหน่งไปประกันตัวแทนที่จะไปลดปัญหาแต่กลับเป็นการส่งเสริมให้กระทำการเช่นนี้เพียงเพราะต้องการได้มวลชนแต่กลับทำให้เด็กเสียอนาคตเสียการเรียนครอบครัวแตกแยกซึ่งการจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมยังไม่เห็นท่านออกมาห้ามปรามสิ่งเหล่านี้หากท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ควรต้องออกไปห้ามเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้ผมหรือสมาชิกวุฒิสภาไปสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะผิดวิสัยนอกจากนี้นายเสรีบอกว่าอย่างไรก็ตามตนจะพูดเผื่อไว้ว่าหากท่านอยากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านลุกขึ้นมาพูดว่าจะไม่แก้ไขมาตรา112แล้วแต่ตนไม่เชื่อและคิดว่าเป็นการหลอกลวงฉะนั้นย้ำว่าสิ่งที่ตนพูดมาไม่ได้เกิดจากความไม่ชอบหรือว่ารู้สึกไม่ดีแต่ตนคิดว่าเป็นหน้าที่และภารกิจสำคัญของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเสียงที่จะลงมติต่างๆเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่คิดว่าจะไม่เคารพประชาชนหลังการลงมติไปแล้วหากท่านได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนจนกระทั่งทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ตนก็ยินดีด้วยแต่หากเสียงไม่ถึงนะคะว่าท่านเนี่ยไม่ต้องแสดงการกระทำอะไรที่เป็นการปลุกปั่นม็อบทั้งนี้เมื่อท่านเนี่ยไปลงพื้นที่มีคนเรียกท่านว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ตนก็เห็นว่ามันเป็นความต้องการของประชาชนแต่ไม่อยากเห็นภาพที่ประชาชนเนี่ยก้มลงไปกราบเท้าท่านทำให้คิดว่าประชาชนเนี่ยอยากจะกราบท่านจริงหรือว่าสร้างภาพหรือว่านะฮะหรือไม่ก็จ้างคนมาซึ่งไม่สมควรที่จะทำให้เกิดภาพเหล่านี้ขึ้นอย่างไรก็ตามมีคนเชียร์ท่านเยอะท่านก็รู้สึกลำบากเช่นกันแต่คนที่เชียร์ท่านจะเลือกคนที่มีคุณสมบัติจะแก้ไขมาตรา112ให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือขอให้นำเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาก่อนที่จะออกมาชุมนุมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันคิดหาเหตุผลให้หูตาสว่างจะได้ไม่เกิดความรุนแรงขึ้นจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้นายพิธาและพรรคก้าวไกลนั้นเข้ามาบริหารประเทศซึ่งต่อมาเนี่ยคุณพิธาก็ได้ลุกขึ้นนะคะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของที่มีการพูดพาดพิงตัวเองเนี่ยนะคะบอกว่าเวลาที่ตนลงพื้นที่แล้วมีประชาชนมากราบเท้าเนี่ยนะคะคุณพิธาบอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนั้นตนก็เห็นด้วยว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็พยายามที่จะกราบเท้าประชาชนกลับเพราะตนคิดว่าคนเท่ากันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้และได้รับคำอธิบายว่าเป็นการบนบานศาลกล่าวให้ตนเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีและกรณีที่กล่าวหาว่าตนเนี่ยยุยงเด็กสนับสนุนเด็กนะคะนายพิธามองว่าประเด็นนี้มีความสำคัญที่มองเห็นต่างกันนะคะก็คือสมาชิกรัฐสภานั้นอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แตกต่างกันวัยวุฒิแล้วก็อายุที่แตกต่างกันเยาวชนนะคะคนหนุ่มสาวสมัยนี้ยุยงปลุกปลั่นไม่ได้หรอกเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองเขาเข้าถึงข้อมูลได้เยอะกว่าคนยุคเราถ้าสมมติมันยุยงปลุกปลั่นได้ด้วยข้อมูลและการชักจูงการโฆษณาชวนเชื่อผมคิดว่าค่านิยม12ประการที่เคยมีมาเนี่ยก็คงจะทำให้เขารู้สึกแบบนั้นแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจและคิดถึงตัวเองตอนอายุเท่านั้นว่าวิธีคิดการเข้าถึงข้อมูลต่างกับยุคเราอย่างไรการที่บอกว่าเราสนับสนุนและนำตำแหน่งส.ส.ไปประกันตัวตนชี้แจงว่าสิทธิในการประกันตัวสิทธิในการเข้าถึงทนายเป็นส่วนสำคัญในระบบยุติธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ที่โดนคดีทวงคืนผืนป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ส.ส.พรรคก้าวไกลก็มีหน้าที่ทำให้เกิดเสรีภาพในการ
แสดงออกสิทธิในการเข้าถึงทนายและสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนถ้ายังไม่มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดเนี่ยนะคะแล้วก็ขอย้อนไปพอพูดถึงคนที่พูดถึงกรณีของคุณพิธาในแง่มุมแบบนี้เนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะตอนที่มีการเปิดการประชุมเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะก็เป็นส.ส.คนแรกเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะคะที่มีการเปิดอภิปรายโดยคุณชาดาเนี่ยนะคะก็ออกมาชี้หน้านะฉะนะคะบอกว่าคุณพิธาเนี่ยนะคะจ้องจะล้มสถาบันแล้วก็จะแก้มาตรา112ท่าเดียวแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวนั้นนะคะหมายถึงคุณพิธาเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือแล้วก็บอกว่าหากปล่อยให้แก้มาตรา112มีเขาบอกว่ามียิงกันระเบิดถ้าอย่างนั้นเสนอออกกฎหมายยิงคนหมิ่นสถาบันไม่ติดคุกได้ไหมโอ้โหเรียกว่าร้อนตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะเพราะว่าทันทีที่นายชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเปิดอภิปรายคนแรกแล้วก็บอกว่าไม่เห็นชอบนะคะที่มีการเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยย้ำจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยที่แถลงไปก่อนหน้านี้โดยบอกว่าไม่เลือกนายกรัฐมนตรีที่แก้ไขหรือว่ายกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้การจับมือพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคในข้อตกลงจะไม่มีการแก้ไขมาตรา112แต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลประกาศว่าเป็นพรรคที่จะมีส.ส.ผลักดันแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112โดยอ้างว่าเพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ผมและพรรคภูมิใจไทยไม่เชื่อและเป็นสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อว่าความคิดมาตรา112เป็นอย่างไรถ้าอ้าง14ล้านเสียงผมอยากจะฝากว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่14ล้านเสียงนะไม่ได้มีแค่25ล้านท่านเนี่ยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคน60ล้านคนของประเทศไทยนายชาดาบอกด้วยว่าไม่ทราบว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมองพระมหากษัตริย์มองพระราชินีและรัชทายาทเป็นอย่างไรจากกรณีที่พรรคก้าวไกลเคยเสนอยกเลิกกฎหมายมาตรา112ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่แล้วมีการลดโทษผู้ละเมิดหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์กำหนดโทษจำคุก1ปีเท่ากับคนทั่วไปและกำหนดโทษผู้ที่ละเมิดพระราชินีพระรัชทายาทเพียง6เดือนน้อยกว่าคนทั่วไปธรรมดาและแก้ไขว่าการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการไม่มีความผิดถ้าอ้างเพื่อผลประโยชน์ประชาชนและให้เพียงสำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่สำนักพระราชวังจะมาฟ้องคนของท่านเป็นไปไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าท่านจะปกป้องพระมหากษัตริย์เพราะการลดการคุ้มครองลดโทษผู้ละเมิดไม่เอาผิดไม่เอาโทษผู้ละเมิดด้วยเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะยังขัดมาตรา6องค์พระมหากษัตริย์เป็นบุคคลสำคัญผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องมิได้นายชาดาระบุว่าที่เจ็บปวดมากกว่านั้นก็คือมันมีคำพูดของผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลว่าถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ไปลงนามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขได้เป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้จริงๆผมทำใจไม่ได้ว่าพระมหากษัตริย์ที่คุ้มกลาหัวเราจะถูกฝรั่งมาฟ้องท่านคิดไหมครับว่าถ้าแก้ไขมาตรา112บ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะเจริญท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้เหรอท่านละเพียงเรื่องเดียวท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มีมาตรา112ถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศมันจะล่มจมหรือยังไงไม่ใช่ครับทำเรื่องที่ลุงตู่ทำแล้วไม่ทำสิแต่วันนี้ท่านยืนกรานอย่างเดียวกูไม่ยอมนี่คือจุดยืนเหมือนทำให้ผมคิดว่าพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลเกิดมาเพื่อแก้ตรงนี้เหรอ200ถึง300นโยบายที่ออกมาการแก้ไขมาตรา112ชาวบ้านไม่รู้หรอกจะแก้อะไรแต่ถูกใจท่านนโยบายอื่นๆเป็นความหวังของคนไทยว่าพรรคก้าวไกลคนรุ่นใหม่มาพัฒนาประเทศถ้าท่านชี้คำเดียวไม่แก้112พรรคภูมิใจไทยจะโหวตให้ท่านแล้วเราไม่เป็นรัฐบาลนายชาดาบอกว่าหากพรรคก้าวไกลยืนยันจะแก้ไขมาตรา112ตนและพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นพันธกิจที่จะคัดค้านทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตตาผมเนี่ยนะคะมีสลงผืนเดียว
ได้อยู่อุทัยธานีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้อยู่ดีกินดีกว่าคนไทยหลายล้านคนถ้าผมไม่สำนึกความเป็นคนก็ไม่สมควรเป็นคนบ้านเรามีเจ้าของเรามาอาศัยเขาอยู่ตั้งแต่สงครามสมัยพม่าให้เขาอยู่แล้วลูกหลานมาไล่เขาสำหรับผมถ้าไม่มีบารมีพระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้เลือกตั้งหรอกประเทศนี้ถ้าไม่มีในหลวงไม่มีสถาบันลุงตู่ลุงป้อมไม่กลับบ้านง่ายๆมีแต่จะลาก M16 ออกมาเล่นกับพวกคุณนายชาดาบอกด้วยว่าตนเองนั้นพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจที่บ้านตนเองนะคะที่เนี่ย100กว่าไร่รับรถทัวร์ได้เยอะมากนายชาดายังย้ำด้วยนะคะว่าพรรคก้าวไกลมีส่วนในการนำปมความขัดแย้งในบ้านเมืองใครก็รักพ่อรักแม่ตัวเองถ้าปล่อยให้มีการแก้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ยิงกันระเบิดประเทศไทยจะยิงกันชิบหายถ้าอย่างนั้นขอเสนอการออกกฎหมายใหม่ยิงคนที่หมิ่นสถาบันแล้วไม่ติดคุกอย่าให้คิดนะฮะอย่าให้คิดเลยว่าก้าวไกลอนาคตใหม่เนี่ยเกิดมาเพื่อล้มล้างหรือไม่ทำไมท่านไม่ยอมสักนิดถอยสักหน่อยแต่ท่านยืนเด่นจะแก้เรื่องนี้ไม่ใช่บุคลิกของผู้บริหารประเทศท่านบริหารประเทศก่อนผลประโยชน์ของรัฐบาลไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศรัฐบาลเอาประโยชน์ให้ครม.อยู่ไปแต่ประเทศชาติชิบหายอย่างไรไม่สนนี่เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะและอัปเดตล่าสุดค่ะช่วงเวลาประมาณ 17:25 ก็ผ่านไปนะคะเกินครึ่งทางแล้วนะคะขานชื่อกันไป550นะคะมีสว.หนุนพิธาแค่10คนเท่านั้นนะคะตอนนี้เหลืออีกก็ประมาณ100คนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวลุ้นกันต่อก็แล้วกันแล้วก็ในส่วนของ1ในสว.ที่หนุนคุณพิธามีชื่อของสว.วันชัยศรสิรินะคะส่วนสว.คุณหญิงพรทิพย์เนี่ยงดออกเสียงไปนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่น่าสนใจคือสสของชาติไทยพัฒนาคุณนพดลมาศศรีนะคะแหกมติพักนะคะพักชาติไทยพัฒนาเห็นชอบหนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าในส่วนของชาติไทยพัฒนาเนี่ยจำได้ว่ามติของพักเขาก็คือจะไม่สนับสนุนพักที่ต้องการแก้ไขนะคะหรือว่ายกเลิกมาตรา112นั่นเองนะคะนอกจากนี้บิ๊กป้อมก็ออกเสียงแล้วนะคะเสียงชัดแจ๋วทีเดียวบอกว่าไม่เห็นชอบค่ะทีนี้มาต่อค่ะกับในส่วนของคุณพิธานะคะคุณพิธาวันนี้ออกมาย้ำค่ะว่าตนเองเนี่ยมีคุณสมบัติสมที่จะเป็นนายกนะคะแล้วก็ตอกสว.ด้วยอย่าให้มีศาลเตี้ยในรัฐสภาทำมึนยังไม่รู้ว่ากกต.เขากล่าวหาอะไรนอกจากนี้คุณพิธายังลั่นกลางสภาเลยบอกว่าขอเป็นผู้นำประเทศค่ะเพื่อจะไปประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นรัฐเดี่ยวที่ก้าวหน้าโต้แย้งเรื่องของการแยกดินแดนค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาโดยบอกว่าตามประเด็นที่มีการถูกพาดพิงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ประเด็นดังกล่าวไม่อยู่ใน MOU ของ8พรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะพิจารณาทั้งนี้การยื่นร่างกฎหมายแล้วจะไม่มีการผูกขาดชุดความคิดซึ่งเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนที่มีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันพูดกันแบบวุฒิภาวะไม่หยาบคายใช้เหตุผลคือทางออกของประเทศในชุดความคิดที่ขัดแย้งที่เกิดขึ้นนายพิธาบอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะกับข้อกังวลของนายชาดานะคะเรื่องของการลงสัตยาบัน ICC เกี่ยวกับอาชญากรรมทางสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ข้อที่27เพราะประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีระบอบการปกครองเดียวกับเราก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอยู่123ประเทศทั้งประเทศญี่ปุ่นอังกฤษกัมพูชาสวีเดนเดนมาร์กก็เซ็นสัตยาบันนี้แต่ถ้าเราเข้าใจว่าพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองและทรงใช้อำนาจผ่านครม.อยู่แล้วจะไม่ได้เป็นประเด็นตามที่นายชาดากล่าวหาแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวในการเข้า ICC คือการที่มีคนพูดว่าใครหมิ่นสถาบันแล้วให้เอาปืนไปยิงเลยต่างหากค่ะไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียตั้งแต่เหตุการณ์99ศพที่ยังไม่รู้ว่าใครยิงและเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาจะรู้สึกอย่างไรนะคะนายพิธากล่าวต่อค่ะว่าส่วนกรณีที่นายประพันธ์นะคะคุณประพันธ์คุณมีนี่แหละกล่าวถึงคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามการเป็นส.ส.ยืนยันว่าตนเองยังมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการและด้วยความชอบธรรมยังไม่รู้เลยว่าข้อกล่าวหาคืออะไรทราบมติกกต.ก็จากสื่อมวลชนจนถึงวันนี้ยังไม่ทราบว่ากกต.สงสัยประเด็นใดข้อสมมติฐานทางกฎหมายบอกให้ผู้ถูกกล่าวหาบริสุทธิ์ไว้ก่อนอย่าให้มีศาลเตี้ยในรัฐสภาไม่ได้ยังไม่มีโอกาสชี้แจงแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็บอกว่าในปี62ที่มีประเด็นเดียวกันในขั้นตอนของการเลือกนายกยังไม่กระทบหากจำไม่ผิดเนี่ยมีคนบอกว่าเลือกรัฐบาลเสียงข้างมากแบบไม่แตกแถวซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วดังนั้นก็เลยขอให้ทุกคนมั่นใจไม่ต้องกังวลคุณพิธาบอกว่าผมยืนยันว่ามีความรัดกุมเกี่ยวกับคุณสมบัติทุกครั้งที่เป็นส.ส.ตั้งแต่ครั้งแรกและต่อไปผมยอมรับการตรวจสอบยังดีกว่าบางคนที่ไม่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบทั้งปปช.และกกต.ค่ะนายพิธาบอกด้วยค่ะว่ามีเรื่องที่พาดพิงพรรคก้าวไกลนะคะทำให้เสียหายอยู่3เรื่องได้แก่เรื่องแรกการต่างประเทศเราต้องรีบเลือกนายกเพราะว่าเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีการประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตนเองต้องการเป็นผู้นำของประชาชนไปบอกชาวโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วประเทศไทยกลับมาแล้วที่จะมีบทบาทที่ดีกังวลใจที่วันนี้อภิปรายพูดถึงทหารยิงประชาชนพาดพิงถึงประเทศเพื่อนบ้านหากเป็นตนเองจะระมัดระวังคำพูดที่จะพาดพิงประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดมีแรงงานอยู่ในเมืองไทย2ล้านกว่าคนเศรษฐกิจเราขับเคลื่อนได้เพราะพวกเขาส่วนเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะคะพื้นที่ชายแดนใต้ติดกับประเทศมาเลเซียมีปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดปัญหายาเสพติดและน้ำมันเถื่อนคุณพิธาให้คำยืนยันว่ารัฐไทยภายใต้การนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประเทศไทยจะเป็นรัฐเดี่ยวทำทุกวิถีทางนะคะให้รัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวที่ก้าวหน้าลดความมั่นคงทางทหารเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำลดความยากจนสำหรับพรรคการเมืองที่มีความเห็นต่างจะขอใช้พื้นที่สภาพูดคุยปกป้องกันการแบ่งแยกดินแดนให้ดีที่สุดสนับสนุนพหุวัฒนธรรมและสนับสนุนทุกศาสนาเป็นคำมั่นสัญญาในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีสุดท้ายค่ะคุณพิธาบอกว่าปัญหายาเสพติดและน้ำมันเถื่อนช่วง4ปีที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลยืนยันชัดเจนทั้งเรื่องของการปฏิรูปตำรวจการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาการนำยาเสพติดเข้ามาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำซึ่งจะเป็นเรื่องที่พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลใส่ใจอย่างแน่นอนค่ะก่อนที่จะไปต่ออีกข่าวนึงนะคะตอนนี้เนี่ยโหวตกันไปนะคะขานชื่อกันไปถึงลำดับที่659แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ณเวลา 17:30 ผลคะแนนเนี่ยปรากฏว่าเห็นชอบ242เสียงนะคะแบ่งเป็นส.ส. 232เสียงส.ว. 10เสียงไม่เห็นชอบ122เสียงแบ่งเป็นส.ส. 103เสียงและส.ว. 19เสียงงดออกเสียง137เสียงนะคะแบ่งเป็นส.ส. 24เสียงแล้วก็ส.ว. 113เสียงโดยเมื่อรวมคะแนนเสียงผู้ที่งดออกเสียงแล้วก็ไม่เห็นชอบเนี่ยนะคะก็จะเท่ากับ259เสียงก็คือแบ่งเป็นส.ส. 127เสียงส.ว. 132เสียงอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยนะคะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมีอยู่676คนเพราะฉะนั้นหมายความว่าอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวก็จะทราบแล้วนะคะพี่แอนอีกไม่กี่คนจะครบแล้วล่ะนะคะจะได้รู้กันแต่ดูแล้วมันยังห่างอ่ะมันยังห่างนะคะเพราะว่าต้องได้375ไม่ถึงสิวันนี้เพราะว่าวันนี้ต้องลบออกไป33ลบออกไป33คนก็ยังไม่ใกล้อยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้แล้วอีกไม่กี่คนนะเพราะมันแค่676คนไม่น่าจะเกิน5นาทีนี้แหละใช่พี่แอนไม่น่าจะเกินเอาเป็นว่าถ้าผลออกทันทีเนี่ยเราจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบก็แล้วกัน